วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยแกะตัวอย่าง Gory Part 2นั่นเองครับผมก็ Gory Part 1นะครับผมไม่ได้ทํารีวิวไม่ได้ทำพรีวิวไม่ได้ทำสปอยมันคือไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเพราะว่า ผมเพิ่งจะมาดูนะครับหลังจากที่มันออกมาน,นี่หลายสัปดาห์แล้วนะครับเพราะว่าทําไมไถึงไม่ดูตอนมันออกล่พะพอดีติดพักร้อนอะอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้ดูดูนะก็นั้นจากผมได้ดูกรอรี่จบผมก็ไม่คิดจะทํารีวิวอะไรเลยนะครับแต่พออันนี้มาปุ๊บมันเป็นกรอรี่ที่อา่าเขาเรียกว่าตัวอย่างพิเศษเอา่าตัวอย่างพิเศษก็คือมันจะเอาทั้งพาร์ทท แล้วก็พาร์ทวันมายำกันเลยในตัวอย่างพิเศษนะครับมันก็จะมีฉากที่บางอันก็อยู่ในพาร์ทวันบ้างบางอันก็อยู่ในพาร์ททูนะครับแล้วเราจะมาแกะตัวอย่างกันก่อนเลยในตัวอย่างนะครับมันก็จะมีปนเปกันทั้งพาร์ทวันและพาร์ททูแล้วแผมจะมาแกะเฉพาะพาร์ททูแล้วกันมันมีอะไรบ้างนะโดยฉากแรกนะครับจะเป็นฉากที่อีซาร่าหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่ายอมผมอแต่เอาเป็นว่ามาแสดงปฏิกิริยาครับต่อหน้ามุนดงอื่นแล้วเหมือนกับว่ามีคนน่ะมาจับเธอ ซึ่งอันนี้ก็แบบกลางถนนเลยเหรอแบบน่าเป็นถนนคนเดินนะครับน่าจะเป็นที่สาธารณะอยู่ไม่รู้ว่าคนที่อยู่ข้างหลังนี้เป็นตำรวจที่มาจับเธอหรือเปล่านะไม่มั่นใจแล้วก็จะมีฉากที่โอ้โหมีคนขนเงินมาอาจจะเป็นไปได้ว่าทางอันนี้น่าจะเป็นเงินวอนนะครับที่พักยอนจินขนมาให้กับใครบางคนอาจจะเป็นทีมนักสืบของเธอก็เป็นได้แล้วก็จะมีฉากที่ทางเยจองนะครับได้ดูอ,อะไรบางอย่างน่าจะเป็น iPad ดด้วยท่าทางที่เหมือนกับจะผิดหวังนิดนึงนะ นี่แล้วก็จะเป็นผ่าที่พักยอนจินมาพูดคุยกับผัวของตัวเองนะครับก็คือตอนจบพาร์ทวันนี่ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับมันเป็นตอนที่ทางผัวของพักยอนจินน่ะที่มีชื่อว่าโดยองหรือเปล่านี่แหละครับที่มาพบกับพักยอนจินที่ห้องของทางมุนดงอึนนะก็ไม่รู้ว่ามุนดงอึนนี่เธอไปพูดเป่าหูอะไรของทางผัวของยอนจินมานะครับแต้เป็นฉากที่ยอนจินนะครับพูดคุยกับผัวตัวเองอ๋ออย่าไปเลิกกันนะ แล้วก็จะมีฉากที่ใครบางคนนะครับกําลังกดเบอร์มือถือซึ่งผมจําตัวนี้ไม่ได้ใครจําได้ช่วยบอกผมด้วยนะนี่น่าจะเป็นถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นแม่ของพักยอนจินใช่ไหมที่เอ่อเปิดตู้เซฟเนี่ยน่าจะเป็นแม่ของพักยอนจินนะครับที่เป็นเจ้ารัทธินิดหนึ่งนะแล้วก็จะเป็นฉากที่คุณป้าฉากที่คุณป้านะครับบาดเจ็บไม่รู้ว่าคุณป้านี่ไปโดนอะไรมานะบาดเจ็บขนาดนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนคุณป้านี่จะอยู่ในคุกหรือเปล่าไม่มั่นใจ แล้วก็จะเป็นฉากที่ทางพักจอนจินนะครับมาอยู่ที่บ้านของตัวเองในห้องแต่งตัวนะครับใส่ชุดแดงและร้องไห้ออกมาด้วยไม่รู้ว่าไปเจออะไรนะแล้วก็จะมีฉากที่มุนดงอื่นนะครับเหมือนกับอยู่ในสภาพแบบเหมือนกับเครียดร้องไห้ออกมานะคะถ้าจะพูดต่อหน้าพักจอนจินนั่นแหละรู้สึกเหมือนพักจอนจินจะเป็นฝ่ายไล่ต้อนบ้างแล้วนะ แล้วจะเป็นฉากที่ใครบางคนนะครับโดนผักตกลงมาจากบนตึกนะครับผมไม่รู้ว่าใครแต่ฉากต่อมานี่จะเป็นทางพักยนจินแต่ฉากต่อมานี่จะเป็นทางพักยนจินหรือเปล่านะครับที่มาเจอกับตํารวจนะมีโดนขัวตัวเองด่าด้วยแต่รู้ว่าฉากต่อมานี่จะเป็นฉากที่มุนดงอื่นนะครับกำลังเผารูปของทางยองจินนะก็น่าจะเป็นรูปที่เธอนะครับแปะไว้บนผนังนั่นแหละเอามาเผารู้สึกเหมือนจะเลิกแก้แค้นแล้วเหรอไม่มั่นใจนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสลับแกะตัวอย่างพิเศษนะที่ มันก็จะมีทั้งตัวอย่างของพาร์ทวันกับพาร์ททมาปนกันเพราะจะพูดแค่พาร์ททนะครับก็ได้จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ